ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินและคุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะสวัสดีครับพี่มีครับเราก็ยังคงอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัจจุบันนะคะเมื่อ70ปีที่แล้วค่ะครับแล้วก็ตอนที่แล้วเราค้างกันไปที่จดหมายครับพี่ค่ะจดหมายที่ทางด้านของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะส่งจดหมายหรือว่าส่งสารไปถึงพันโทชวนในเช้าวันหนึ่งขอเข้าไปพบเพื่อว่าจะได้พูดคุยกันตามธรรมเนียมนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะมีข่าวสารมาจากพันโทชวนแล้วล่ะค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะและจะทำให้มีโอกาสได้เจอกับพันโทชวนหรือที่เคยเรียกว่าดาบชวนหรือไม่โอ้ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะคะและวันนี้นะคะคนที่จะเอาจดหมายมาให้ก็จะเป็นนายทหารหนุ่มน้อยคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนกับอะไรล่ะเป็นเมสเซนเจอร์ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าในจดหมายนี่จะมีข้อความเกี่ยวข้องกับอะไรนะพี่เดี๋ยวจะให้คุณจิตรินอธิบายเล่าให้ฟังกันละกันนะคะว่าในจดหมายน้อยนั้นเนี่ยจะบอกอะไรกับเราบ้างค่ะและรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ยังคงเจอกับคุณเหมือนเดิมนะคะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์แล้วก็รวมถึงทาง YouTube ด้วยนะคะมีคุณฟังถามถึงเหมือนกันว่าทาง YouTube เรื่องใหม่ๆเนี่ยจะมีเมื่อไหร่ยังไงคะคุณจิตรินคะจริงๆถ้าถึงตอนที่วันที่อัดนะครับก็คงมีตอนใหม่ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถึงตอนถ้าเป็นตอนที่ออกอากาศก็น่าจะเป็นตอนเก่าๆที่เราอัพไปนะครับก็นี่ถ้าเป็นตอนที่ออกอากาศก็คือเพิ่งจะพ้นสงกรานต์มาพอดีน่าจะยังเป็นช่วงของเมาโลถูกกว่าอยู่นะครับสำหรับ YouTube ไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนเมษายนมาก็ YouTube กลับมาแล้วนะครับแจ้งอย่างนี้แล้วกันครับแจ้งแก่ชาว YouTube นะครับสะดวกที่จะฟังทาง YouTube คือทางไหนได้เลยได้หมดถ้าสดชื่นนะคะทางแอปหรือว่าทางเว็บได้หมดเลยครับมี3ทางนะคะตอนนี้ครับผมทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง YouTube นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนใหม่ๆก็ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะทกขเมนค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชขอบคุณหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะอนุญาตให้เรานำมาอ่านนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะและโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะคะเรื่องของขเมนเรื่องของวัฒนธรรมวิธีคิดของชาวกัมพูชาเมื่อประมาณ70ปีที่ผ่านมาปี2496ค่ะครับก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแม้ว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมโบราณสถานนะคะประวัติศาสตร์แต่บริบทจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรก็ให้คุณผู้ฟังนะคะได้ลองฟังจากทกขเมรค่ะเอาล่ะวันนี้ EP ที่10นะคะซึ่งทุกคนลุ้นมากเลยนะคะตอนที่บอยเอาจดหมายมายื่นให้จดหมายฉบับนั้นมีใจความว่าผมนายร้อยตรีชาตรีทิพย์นายทหารเอกเทศเขมรมาขอพบกับท่านเพื่อเรียนถึงท่านเกี่ยวกับท่าน
พันโทดาบชวนเข็มเพชรเมื่อเราได้รับจดหมายนี้เราก็ต้องหันหน้าเข้าประชุมลับกันโดยด่วนปัญหาที่จะต้องปรึกษาวินิจฉัยกันโดยรีบด่วนนั้นก็คือคุณนายร้อยตรีชาตรีทิพย์คือสงสัยว่าคนนี้แกเป็นนายทหารอะไรกันแน่แกจะเป็นนายทหารเอกหรือนายทหารเอกเทศถ้าเป็นนายทหารเอกจริงเราก็จะได้เจรจากับแกแบบสามก๊กเหมือนกับตอนโจโฉส่งทหารเอกไปเที่ยวติดต่อกับใครต่อใครแต่ถ้าแกเป็นนายทหารเอกเทศแล้วเราก็จะหมดปัญญาทีเดียวเพราะในพวกเราดูเหมือนจะไม่มีใครรู้สักคนว่านายทหารเอกเทศนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในที่สุดครูเป็นผู้วินิจฉัยว่าคำว่าเทศในภาษาเขมรนั้นแปลว่าประเทศนั่นเองเราคนไทยเสียอีกที่ใช้ศัพท์ผิดเพราะถ้าจะหมายถึง country แล้วเทศคำเดียวก็พอคำว่าประเทศหรือประเทศแปลว่าบ้านเมืองอื่นหรือบ้านเมืองที่เป็นข้าศึกกันกับเราต่างหากถ้าจะแปลคำว่าประเทศเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องแปลว่า other countries หรือ inimical countries ไม่ใช่ประเทศที่เราอยู่พวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าความเห็นของครูใช้ได้ฉะนั้นนายทหารเอกเทศเขมรก็เลยแปลเป็นไทยได้ว่านายทหารเอกแห่งประเทศเขมรก็เป็นอันว่าคุณร้อยตรีชาตรีนี้แกเป็นนายทหารเอกชนิดใหญ่เอาการทีเดียวเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็บอกว่าผมก็นั่งวางท่าเป็นซุนกวนต้อนรับทหารเอกต่างเมืองมีครูคุณประหยัดคุณประยูนเป็นที่ปรึกษาทั้งปวงแล้วผมก็สั่งให้บอยไปเบิกตัวนายทหารเอกเมืองเขมรเข้ามาเด็กหน้าซื่อๆอายุคราวลูกคราวหลานคนหนึ่งเดินเข้ามาคำนับแล้วก็แนะนำตัวว่าเขาเองคือร้อยตรีชาตรีทิพย์พวกเราดูเหมือนจะถอนหายใจโล่งอกทุกตัวคนเพราะรูปร่างกิริยาท่าทางของนายทหารเอกคนนี้มิได้เหมือนกับลิโป้หรือเตียวหุยอย่างที่เราคาดกันไว้ดูสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเงียบเงียบหงิมหงิมก่อให้เกิดความเมตตามากกว่าความยำเกรงคุณชาตรีพูดไทยได้ช้าๆและตัดวรรณยุกทิ้งเสียมากอย่างชาวเขมรทุกคนมักจะพูดกันแต่ภาษาไทยของคุณชาตรีก็ใช้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวคุณชาตรีบอกกับพวกเราว่าท่านหรือดาบชวนไม่อยู่เพิ่งยกทัพไปช่วยรัฐบาลปราบปรามพวกเขมรอิสระที่กระด้างกระเดื่องเสียเมื่อเช้าถ้าหากว่าท่านอยู่และรู้ว่าพวกเรามาคงจะดีใจมากเพราะท่านชอบคุยกับคนไทยวงเล็บด้วยกันเมื่อปรากฏว่าดาบชวนไม่อยู่เช่นนั้นเราก็ไม่สนใจที่จะติดตามข่าวต่อไปแต่เริ่มซักคุณชาตรีถึงเรื่องต่างๆที่เราได้พบเห็นในเมืองเขมรซึ่งเรายังไม่เข้าใจเรื่องแรกก็คือเรื่องเครื่องแบบทหารเขมรซึ่งเราเห็นใช้หมวกต่างๆกันคือมีหมวกเบเล่แบบฝรั่งเศสติดตราหมวกเป็นรูปหนุมานแต่สีของหมวกนั้นดำบ้างน้ำเงินบ้างเขียวบ้างและแดงบ้าง
หมวกของคุณชาตรีนั้นแดงแปร๊ดเพียงบาดตาทีเดียวคุณประยูนผู้ที่สนใจในเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบของชาวเขมรจึงได้ตั้งคำถามเอากับคุณชาตรีหลายอย่างจากคำตอบของคุณชาตรีนั้นเราก็ได้ทราบว่าทหารหมวกเขียวนั้นเป็นทหารแนวหลังส่วนทหารหมวกแดงแบบคุณชาตรีเองนั้นเป็นทหารหน้ากล้าตายแต่ทหารหมวกสีอื่นๆนั้นคุณชาตรีอึกอักอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันและแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคุณชาตรีก็ชวนเราไปเที่ยวในค่ายทหารแล้วก็ได้พบกับคุณนายเข็มเพชรผู้เป็นภรรยาของพันโทดาบชวนเข็มเพชรค่ายทหารค่ายนี้คงจะเคยเป็นค่ายทหารฝรั่งเศสมาก่อนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็บอกว่าอดพลอยปิติไปด้วยกับเพื่อนเขมรของเราไม่ได้ที่ค่ายนี้ในปัจจุบันมีแต่ทหารเขมรและทหารเขมรที่เราเห็นในค่ายนี้ก็เป็นเกียรติและเป็นสีสง่าแก่ผู้บังคับบัญชาก็คือดาบชวนและนายทหารทั้งหลายเพราะดูมีระเบียบวินัยแข็งแรงดีส่วนภายในบริเวณค่ายก็สะอาดสะอ้านสมกับเป็นที่อยู่ของผู้มีวินัยอันดีท่านได้เห็นการก่อสร้างเพิ่มเติมในค่ายทหารซึ่งกำลังทำอยู่หลายแห่งได้ความว่าต้องทำขึ้นเพื่อให้พอกับกำลังทหารส่วนดาบชวนนั้นก็พักอยู่ในค่ายบ้านที่พักของดาบชวนนั้นก็ไม่ได้หรูหราพิสดารแต่อย่างไรจัดไว้อย่างง่ายๆสมกับเป็นบ้านทหารโดยแท้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เล่าถึงคุณนายเข็มเพชรภรรยาของดาบชวนหรือว่าพันโทชวนท่านบอกว่าคุณนายเข็มเพชรต้อนรับเราในห้องรับแขกซึ่งมีโต๊ะเก้าอี้ไม้ธรรมดาชุดหนึ่งระหว่างที่สนทนาปราศัยถามทุกสุขกันนั้นก็มีคุณชาตรีและนายทหารหนุ่มๆมานั่งคุยด้วยมีการเปิดน้ำหวานสีต่างๆรับรองกันตามธรรมเนียมและมีบุหรี่ที่ใส่พานมาเลี้ยงนั้นก็มีหลายซองซองหนึ่งก็ตราแปลกไปแต่รสชาตินั้นก็เหมือนกันทุกซองเพราะเป็นบุหรี่มวนด้วยยาฉุนแบบฝรั่งเศสคุณนายเข็มเพชรแต่งกายแบบสุภาพสตรีชาวเขมรคือนุ่งผ้าถุงแพรสีดำใส่เสื้อขาวนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่แปลกไปจากแม่บ้านไทยธรรมดาสามัญเลยอัธยาศัยไมตรีในบ้านนั้นทำให้เราเผลอตัวนึกว่าอยู่เมืองไทยไปบ่อยๆเนื่องด้วยดาบชวนไม่ได้อยู่ในวันนั้นคุณนายจึงเอารูปดาบชวนหรือพันโทชวนมาให้ดูซึ่งคุณประยูนหรือว่าอาจารย์ประยูนจันยาวงซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนนะคะก็ดูออกจะสนใจมากกว่าใครๆและขณะที่ทุกคนอำลาคุณนายแล้วเดินกลับออกมานอกค่ายอาจารย์ประยูนจันยาวงก็ปรารภขึ้นว่าคุณดาบชวนนี่ผมชอบหน้าตาแกเสียจริงยิ่งได้เห็นค่ายทหารค่ายนี้ก็ยิ่งเลื่อมใสเห็นว่าแกเป็นคนเอาจริงไม่ใช่คนหล่อแหละทำอะไรเป็นเล่นจากนั้นพวกเราอีก3คนเดินตามคุณประยูนออกมาเงียบๆเพราะนอกจากจะเห็นจริงกับคำพูดของคุณประยูนแล้วเราก็ไม่อยากซักถามอะไรจากคุณประยูนให้มากไปเพราะกลัวคุณประยูนจะหยิบเอาเราคนใดคนหนึ่งไปยกเป็นตัวอย่างของคนหลอดแหละชอบทำอะไรทำเล่นเอาละค่ะแล้วก็ในบทนี้นะคะเราก็ได้รู้จักดาบชวนหรือพันโทชวนซึ่งได้ดิบได้ดี
ไปเยอะเลยทีเดียวนะคะจากดาบกลายมาเป็นพันโทเรียกว่ามีสง่าราศีมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ก็ยังใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนกับนายทหารโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ตอนจบก็มีทำตัวหนานะคะตอนที่บอกว่ากลัวคุณประยูนเนี่ยจะหยิบเอาเราคนใดคนหนึ่งไปยกเป็นตัวอย่างของคนเหลาะแหละชอบทำอะไรทำเล่นอันนี้เราก็ไม่สามารถจะเดาได้เหมือนกันนะคะว่ามีอะไรนะมีนัยยะหรือว่ามีเซลล์ใครบางคนในช่วงนั้นพังหรือเปล่านะคะก็คงจะเป็นท่านสักท่านแหละครับซึ่งถ้าเกิดว่า70ปีก่อนเนี่ยทุกคนคือคนที่อ่านงานของหม่อมราชวงศ์คือกฤตปราโมชนะคนที่เป็นนักอ่านอ่านคอลัมนิสต์ของท่านเป็นประจำเนี่ยก็ต้องรู้แหละว่าอันเนี้ยหมายถึงใครนะคะไอ้ความเหลาะและชอบทำอะไรทำเล่นประมาณนี้บทต่อไปนะคะจะมีชื่อว่าทรมานบันเทิงจากเสียงเรียบถึงพนมเปญค่ะชื่อบทน่ากลัวมากครับทรมานบันเทิงนั่นน่ะสิแต่จริงๆก็มีความบันเทิงด้วยนะครับแต่ว่าแอบทรมานหรือมีความทรมานแต่แอบบันเทิงไม่รู้ว่าเน้นคำไหนเป็นพิเศษนะครับไม่รู้ว่าแอบอะไรแต่เอาเป็นว่าจากเสียมเรียบค่ะเราก็จะไปพนมเปญซึ่งก็คือเมืองหลวงของกัมพูชานะคะความจริงถ้าหากว่าพวกเราจะไปให้ถึงพนมเปญกันด้วยเครื่องบินก็คงจะถึงและระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการเดินทางก็คงจะไม่นานนักแต่เราได้มาตกลงกันว่าเมื่อไหนๆได้มาถึงเมืองเขมรทั้งทีก็ควรจะได้เห็นเมืองเขมรคือเมืองเขมรจริงๆที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินและเห็นในระยะใกล้ชิดมิใช่ว่านั่งมองแต่เมฆเมืองเขมรแล้วนานๆก็เหลียวลงมาดูพื้นดินซึ่งอยู่ห่างจากตัวไปหลายพันฟุตเมื่อได้ตกลงกันเช่นนี้แล้วเราก็ตกลงกันต่อไปที่จะเดินทางจากเสียมเรียบไปถึงพนมเปญซึ่งเป็นระยะทาง300กิโลเมตรเศษด้วยรถยนต์ประจำทางซึ่งเดินติดต่อระหว่างสองเมืองนั่นก่อนที่จะออกเดินทางวันหนึ่งหรือสองวันเราได้แวะไปดูรถประจำทางที่จะเป็นพาหนะของเราขณะที่เขาจอดไว้ริมแม่น้ำและกำลังล้างรถกันอยู่รถประจำทางสายนี้เป็นของจีนและมีตัวอักษรเขียนบอกยี่ห้อไว้เป็นภาษาจีนภาษาเขมรและภาษาฝรั่งจะเป็นยี่ห้ออะไรก็มิได้จดจำไว้แต่เมื่อได้เห็นตัวรถแล้วเราก็พอใจเพราะรู้สึกว่าสะอาดสะอ้านดีอยู่รถที่จะไปนี้เป็นรถขนาดใหญ่เหมาะที่จะเดินทางไกลที่นั่งคนโดยสารเขาทำไว้เป็นแถวตามขวางของคันรถแถวหนึ่งนั่งได้ประมาณ5คนอย่างสบายและ6ถ้าจะเบียดกันหน่อยมีประตูเปิดขึ้นลงได้ที่ข้างรถสำหรับทุกแถวแต่จะเดินไปมาหากันในรถนั้นไม่ได้สัมภาระต่างๆนั้นเขาบรรทุกไว้บนหลังคารถจะมีอยู่ในรถก็เฉพาะกระเป๋าเล็กๆน้อยๆที่ผู้โดยสารถือติดมือขึ้นไปเมื่อเราไปจองที่ซื้อตั๋ว
ขาก็ยกที่นั่งต่อจากคนขับให้ทั้งแถวได้เห็นแล้วทำให้นึกไปว่าการเดินทางนี้คงจะไม่ลำบากนักในขณะที่ดูรถกันอยู่นั้นได้เห็นตราอะไรเขียนไว้ที่หน้ารถอย่างภาคภูมิเมื่อได้เข้าไปดูอย่างใกล้ชิดก็เห็นเป็นตราที่มักจะเขียนไว้ตามรถยนต์ในเมืองไทยบอกให้รู้ว่ารถนั้นได้มาจากการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของอเมริกันผิดกันแต่ที่ในเมืองเขมรนั้นมีธงอเมริกันคู่กับธงชาติเขมรหม่อมราชวงศ์คือกฤตปราโมชท่านบอกว่าดูแล้วก็เอะใจเพราะถ้าหากว่ารถนั้นเป็นของที่อเมริกาส่งมาช่วยเหตุไฉนจึงมาเขียนยี่ห้อเป็นของจีนและเอาออกวิ่งรับคนโดยสารหาสตังขณะที่เห็นนั้นก็มีรถจอดอยู่หลายคันเหลียวไปมองดูคันอื่นก็เห็นมีตราเช่นเดียวกันแบบนี้ทั้งสิ้นท่านก็บอกว่าหนักใจขึ้นมาทันทีก็ต้องเที่ยวสืบถามดูก็ได้ความจากผู้รู้ว่าตราเช่นนั้นเมืองเขมรเขาเห็นว่าสวยดีหากใครมีติดรถแล้วก็เป็นโก้เหมือนกับเครื่องประดับรถต่างๆที่เจ้าของรถในเมืองไทยชอบซื้อหามาติดเจ้าของรถประจำทางนี้เขาก็ซื้อรถมาตามปกติมิใช่ว่าได้มาด้วยความช่วยเหลือใดๆแต่เมื่อเห็นว่าตรานั้นโก้ดีเขาก็เอาประดับรถเข้าไปดูๆไปแล้วก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครได้รับความเสียหายเพราะเจ้าของรถก็สบายใจที่รถของตนมีตราติดส่วนอเมริกาก็น่าสบายใจเพราะมีรถยนต์ที่วิ่งออกเต็มไปบอกให้คนรู้ว่าอเมริกาช่วยมาแล้วทั้งที่มิต้องช่วยเหลืออย่างไรในขณะเสมียนที่โรงแรมก็บอกกับคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่ารถออกจากตลาดเสียมเรียบเวลาตีห้าตรงฉะนั้นก่อนที่จะเข้านอนท่านก็ต้องสั่งบอยให้ปลุกแต่ตีสี่เพื่อจะได้อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ขึ้นละเมาะอันนี้ก็คือรถรับจ้างที่เคยพูดถึงในบทก่อนๆเพื่อที่จะไปจับรถยนต์ไปขึ้นรถยนต์ที่ตลาดเสียมเรียบได้ทันคืนวันนั้นท่านก็บอกว่าก็มีการเลี้ยงส่งตัวเราเองเนื่องในโอกาสที่จะออกจากเสียมเรียบในวันรุ่งขึ้นและในการเลี้ยงส่งนั้นถึงแม้ว่าพวกเราสี่คนจะไม่สนุกเท่าไหร่นักแต่บรรดาพวกบอยโรงแรมดูจะสนุกตื่นเต้นเต็มที่เพราะนานๆจะได้เห็นคนสี่คนที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันทุกวันตามปกติลุกขึ้นเลี้ยงดูกันอย่างมโหฬารสักครั้งหนึ่งและเนื่องด้วยการเลี้ยงส่งนั้นประการหนึ่งและเนื่องด้วยการจัดข้าวของไว้ให้เรียบร้อยนั้นอีกประการหนึ่งกว่าเราจะเข้านอนได้ในคืนนั้นก็ดึกโขอยู่ท่านบอกว่าพอหลังถึงที่นอนแล้วพอจะงีบไปก็ต้องตกใจตื่นเพราะกระดิ่งสามล้อมาดังอยู่ข้างล่างบอกให้รู้ตัวว่าละเมาะมาคอยรับเราไปขึ้นรถที่เสียมเรียบแล้วขณะนั้นจะเป็นเวลาเท่าใดไม่ปรากฏเพราะพวกเราที่ไปด้วยกันไม่มีใครผูกหรือพกนาฬิกาเลยสักคนเดียวด้วยถือเสียว่านาฬิกานั้นเป็นของจำเป็นที่ไม่ต้องมีเพราะใครๆเขาก็ผูกนาฬิกากันทุกคนพร้อมที่จะบอกเวลาให้เราได้รู้อยู่แล้วท่านก็เลยนอนฟังกระดิ่งสำล้ออยู่สักครู่ก็ได้ยินเสียงบ่อยมาตบประตูแล้วก็ปลุกให้แน่ใจว่าถึงเวลาต้องลุกแน่ท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็ปลุกคุณประยูนซึ่งนอนอยู่ห้องเดียวกันคุณประยูนก็ไปออกตัวเอาเองโดยไปปลุกครูกับคุณประหยัดซึ่งนอนอยู่ด้วยกันอีกห้องหนึ่งพอแต่งตัวเสร็จหอบของลงมาข้างล่าง
เหลือบดูนาฬิกาที่ข้างฝาโรงแรมเห็นเป็นเวลาตีสามเท่านั้นเองท่านก็บอกว่าคนถีบละเมาะซึ่งสั่งให้มาตีสี่กว่านั้นมาตั้งแต่ตีสองเป็นเหตุให้บ่อยเชื่อถือว่าถึงเวลาที่จะปลุกเราได้โดยไม่ต้องดูนาฬิกาเป็นเหตุให้เราพร้อมที่จะออกเดินทางได้ตั้งแต่ตีสามซึ่งเร็วไปกว่าที่เรากำหนดไว้ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆและเลยเสียเวลาที่พอจะหลับได้ไปชั่วโมงหนึ่งเต็มๆกลายเป็นว่าคนถีบละเมาะผิดเวลาสั่งให้มาตีสี่ดันมาตั้งแต่ตีสองเราไปถึงตลาดเสียมเรียบแต่ยังมืดสนิทรถที่เราจะโดยสารไปนั้นยังหลับอยู่ข้างตลาดและคนขับรถพร้อมด้วยคนเก็บตั๋วก็ยังหลับอยู่บนหลังคารถขณะนั้นมีร้านกาแฟเปิดอย่างริบหรี่อยู่สองร้านผมชวนให้ใครกินกาแฟก็ไม่มีใครกินครูกับคุณประหยัดปฏิเสธด้วยเสียงอ่อยๆแล้วทำท่าเหมือนกับจะลงนอนต่อที่กลางตลาดส่วนคุณประยูนนั้นมีทัศนะในทางดีและกว้างวาดภาพระยะทางข้างหน้าว่าพอรุ่งเช้ารถคงจะหยุดตามระยะทางหลายแห่งแต่ละแห่งก็คงจะเป็นบ้านเมืองที่รุ่งเรืองมีคนเอากาแฟร้อนเย็นขนมปังและไข่ต้มตลอดจนอาหารอันโอชะต่างๆมาคอยขายให้แก่ผู้โดยสารถึงรถคงจะไม่มีเหตุที่จะต้องอาทรร้อนใจเพราะพอรุ่งสว่างถนนที่เราจะแล่นรถไปพนมเปญคงจะปูด้วยขนมนมเนยและคูทั้งสองข้างถนนก็คงเต็มไปด้วยกาแฟร้อนข้างหนึ่งและโอเลี้ยงอีกข้างหนึ่งคำพยากรณ์ของคุณประยูนทำเอาผมสบายใจและกว่าจะรู้ว่าคำพยากรณ์นั้นผิดก็สายเกินที่จะแก้ไขอะไรได้เสียแล้วตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นตัวก็ได้เคยคอยอะไรต่อมิอะไรมามากแล้วเป็นต้นว่าคอยถูกลอตเตอรี่หรือคอยให้เงินเดือนขึ้นหรือคอยให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เอาดอกแต่ละอย่างก็ต้องคอยนานๆทั้งสิ้นแต่ในกระบวนการคอยด้วยกันแล้วผมไม่เคยรู้สึกว่าต้องคอยอะไรนานเท่ากับคอยให้รถออกในคืนวันนั้นหรือในตอนเช้ามืดวันนั้นเลยผมยืนคอยก็แล้วเดินคอยก็แล้วและนั่งคอยก็แล้วแต่รถคันนั้นก็ยังไม่เคยมีร่องรอยว่าจะเคลื่อนไหวแต่ในที่สุดหลังจากระยะเวลาที่ดูเหมือนจะล่วงไปแล้วกับหนึ่งคนขับและคนตรวจตั๋วที่นอนหลับอยู่บนหลังคารถก็เริ่มขยับขยื่นกายลุกขึ้นซักแห้งตัวเองด้วยผ้าขาวม้าที่ห่มนอนอยู่ต่อจากนั้นไปก็เริ่มจะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นรถประจำทางคนนั้นเลื่อนเข้าไปจอดประจำที่ตรงที่มีไฟสว่างผู้คนพร้อมด้วยของเริ่มทยอยกันมาขึ้นรถพวกเราเริ่มขึ้นนั่งประจำที่และข้างหน้าเรานั้นก็มีพระเขมรขึ้นมานั่งสองหรือสามรูปมีลูกศิษย์โค้งๆคนหนึ่งติดตามขึ้นมาด้วยข้างหลังเรานั้นมีชาวเขมรทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กและคนแก่เสียงพูดกันจอแจและก่อนรถจะออกไม่กี่นาทีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ควบคุมคนโดยสารก่อนขึ้นรถก็มาพูดจากับเราเป็นภาษาไทยทำให้เราใจชื้นขึ้นเป็นกองท่านผู้นั้นมอบตัวเรา
ให้กับเด็กหนุ่มซึ่งมีหน้าที่ตรวจตั๋วและกำกับการเดินรถโดยทั่วไปเด็กคนนั้นก็ปรากฏว่าพูดไทยได้อีกถึงแม้ว่าจะอายๆอยู่บ้างในตอนแรกทั้งคณะขึ้นนั่งบนรถก็นั่งอยู่ตั้งนานรถถึงได้ติดเครื่องทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ก็เปล่ารถยังไม่ออกวิ่งการติดเครื่องนั้นจะเพื่ออุ่นเครื่องหรือเพื่อลองเครื่องหรือเพียงคนขับแก้เหงาเล่นเฉยๆเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่เมื่อติดเครื่องไปได้พักหนึ่งแล้วก็หยุดต่อจากนั้นก็มีการเจรจาระหว่างคนขับกับคนตรวจตั๋วระหว่างคนตรวจตั๋วกับพระและผู้กำกับการเดินรถที่อยู่ข้างล่างก็กล่าวสุนทรพจน์ยืดยาวกับคนทั่วไปเป็นทำนองปราศรัยหลังจากเวลาที่ได้ล่วงเลยอีกประมาณกับหนึ่งรถนั้นก็ติดเครื่องเสียงดังเอิกกระเริกขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยและเมื่อเรานึกว่าคงจะเป็นการฉลองเครื่องครั้งที่สองรถคงจะออกไม่จริงคนขับก็เข้าเกียร์เสียงโครมครามและรถก็พุ่งออกไปในความมืดและเมื่อได้แวะสถานีตำรวจอีกครู่หนึ่งด้วยข้อราชการอันใดไม่ปรากฏรถนั้นก็ออกแล่นฝ่าความมืดต่อไปบนถนนเสียมเรียบพนมเปญเรานั่งหลับมากกว่าตื่นในระหว่างที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นบางครั้งเราก็รู้สึกว่ารถหยุดลงและมีใครมาโผล่หน้าดูตามหน้าต่างรถทำนองว่าจะตรวจดูแต่เราก็มิได้สนใจเพราะความง่วงที่ค้างสต๊อกมาตั้งแต่เมื่อคืนเป็นอุปสรรคต่อความสนใจในสิ่งแวดล้อมต่างๆรถนั้นวิ่งไปเรื่อยๆด้วยความเร็วอันสูงแบบรถประจำทางและก็ยังมีหยุดลงบ้างเป็นระยะอย่างที่ได้สังเกตไว้ผู้คนที่นั่งมาในรถก็เงียบซุ่มเสียงเพราะดูเหมือนจะหลับมาด้วยกันทั้งรถเว้นแต่คนขับซึ่งนอนมาเต็มอิ่มอย่างที่เราได้เห็นมากับตาเรานั่งหลับบ้างตื่นบ้างมาจนสายพระอาทิตย์ขึ้นสว่างแล้วเราจึงเริ่มเหลียวมองดูภูมิประเทศรอบๆตัวและภาพท้องไร่ท้องนาป่าละเมาะที่เราได้เห็นนั้นก็มิได้ผิดแพกไปจากทิวทัศน์ในเมืองไทยจะผิดกันก็แต่วัวควายผู้คนที่แลเห็นเดินอยู่นั้นดูเหมือนจะเดินช้ากว่าน้ำที่ไหลรินอยู่ตามแม่น้ำลำคลองก็ดูเหมือนจะไหลช้ากว่าและลมที่พัดผ่านท้องทุ่งนานั้นก็ดูเหมือนจะพัดช้ากว่าและค่อยๆกระทบต้นอ้อต้นแขมข้างทุ่งนาเบาๆและช้าๆอย่างเกรงใจภูมิประเทศเหล่านี้ถ้ามองปราดเดียวด้วยสายตาก็จะต้องนึกว่าเหมือนเมืองไทยแต่ถ้าดูให้นานๆใช้ความพินิจพิจารณาพอสมควรก็ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ตะวันขึ้นสูงมากขึ้นทุกทีแดดออกจับตามท้องถนนและในรถนั่นเองก็เริ่มจะอบอ้าวเราเหลียวดูหน้ากันอย่างอิดโรยไม่มีใครกล้าพูดกับใครมากเพราะกลัวจะเกิดผิดใจกันเสียเปล่าๆทั้งนี้ด้วยเหตุที่ต่างคนต่างก็รู้สึกหิวและต่างคนต่างกลัวโมโหหิวของอีกคนหนึ่งเราพูดกันพึมพำเป็นภาษาไทยสองสามคำในเรื่องดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปพระผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหน้ารูปหนึ่งเอียงหูฟังอย่างสนใจแล้วก็หันมากวาดตาดูพวกเราทั้งสี่คนท่านมองผ่านผมคุณประยูนและคุณประหยัด
ไปอย่างไม่สนใจชะร้อยจะเห็นว่ายังเด็กไปแต่พอสบตากับครูซึ่งเป็นผู้ใหญ่รุ่นราวคราวเดียวกับท่านก็เล่นตาด้วยเป็นเชิงปฏิสันถารด้วยสายตาหรือปราศัยด้วยสายตาว่าเราทั้งสองนี้ล่วงเกินเข้ามัชฌิมวัยแล้วเนาะสังขารนี้ไม่เที่ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเขมรก็ต้องประสบความชราพยาธิมรณะในที่สุดไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ผมชำเลืองมองดูครูอยากจะรู้ว่าจะปฏิกิริยาอย่างไรเกิดขึ้นแต่ครูก็นั่งทำหน้าเฉยอยู่แม้แต่ตาก็ไม่กระพริบทำให้พระองค์นั้นต้องหันหน้ากลับไปเองขณะนั้นรถเลี้ยวแล่นเข้าสู่เมืองใหญ่มีป้ายติดบอกไว้ขึงขังว่าชื่อเมืองกำพงธมเมืองนี้ดูกว้างขวางภูมิฐานกว่าเสียมเรียบเมื่อเราไปถึงเป็นเวลาที่ตลาดมีผู้คนเดินอยู่ขวักไขว่และรถประจำทางสายอื่นๆจอดอยู่แล้วหลายคันเด็กหนุ่มที่เป็นคนตรวจตั๋วเดินยิ้มย่องเข้ามาหาเราแล้วบอกเป็นภาษาฝรั่งเศสแกมไทยว่าที่นี่รถจะจอดนานมาเซียร์จะลงพักผ่อนอิริยาบถและกินกาแฟหรือจะถ่ายปัสสาวะเสียบ้างก็ได้ผมเหลียวมาทางครูนึกจะชวนลงแต่เห็นครูกำลังเอะอะอะไรอยู่กับคุณประยูนเสียงคุณประยูนพูดว่าครูอย่านะไม่ดีนะสกปรกผมก็ชักเอะใจไต่ถามดูได้ความว่าครูหิวเต็มแก่เห็นเจ๊กมายืนขายขนมปังฝรั่งเศสอยู่ข้างรถใส่ไส้กุนเชียงก็ได้หรือปลากระป๋องก็ได้ครูก็ปรารภมาว่าอยากจะซื้อรองท้องปะทะประทังความหิวไปก่อนฝ่ายคุณประยูนเห็นแมลงวันตอมขนมปังกุนเชียงและปลากระป๋องที่เปิดทิ้งไว้นั้นชุกชุมก็ห้ามปรามครูด้วยยังไม่แน่ใจว่าอิทธิฤทธิ์แมลงวันเขมรกับแมลงวันไทยนั้นอย่างไหนจะรุนแรงกว่ากันในที่สุดคุณประยูนก็ตั้งปัญหาให้ครูวินิจฉัยว่าระยะทางที่เราจะต้องเดินทางต่อไปนั้นยังมีอยู่อีกถึง200กิโลเมตรในระยะทางอันยาวเหยียดนั้นข้อเรียกร้องของธรรมชาติอันเกิดจากความหิวและข้อเรียกร้องของธรรมชาติอันเกิดจากท้องเสียเพราะเสพของแสลงลงเสาะท้องอย่างไหนจะอดทนได้สะดวกกว่ากันและอย่างไหนจะให้เสียเกียรติภูมิของชาติมหาอำนาจได้มากกว่ากันครูตรึกตรองดูแล้วก็ออกจะเห็นจริงอย่างคุณประยูนระงับความต้องการลงได้โดยฉับพลันแล้วพวกเราก็ไต่ลงจากรถเพื่อเหยียดแข้งเหยียดขาตามธรรมเนียมผมกับคุณประหยัดเดินตรงเข้าไปในตลาดตั้งใจจะหาร้านกาแฟชนิดที่พอจะดูได้แต่พอผมเห็นร้านกาแฟนั่นอยู่รำไรและกำลังจะบอกให้คุณประหยัดยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นอย่าเดินหลงไปไหนเสียเพราะผมจะต้องเที่ยวตามครูและคุณประยูนซึ่งหายไปแล้วให้มากินกาแฟเด็กตรวจตั๋วซึ่งดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นแอร์โฮสเตสด้วยก็วิ่งทะลึกทะลักมาบอกให้กลับไปที่รถด่วนเพราะตำรวจเขาจะตรวจหนังสือเดินทางเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องพักกันก่อนก็แล้วกันนะคะ
คือท่าทางว่ามันมีอะไรอีกก็ไม่ทราบแหละมีความชุลมุนวุ่นวายเป็นทรมานบันเทิงโดยแท้เหมือนอย่างชีบทมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเลยผมเข้าใจชื่อบทแล้วจริงๆใช่ครับนอกจากจะหิวจะเดินทางไกลจะร้อนโอ้โหนี่เจอตำรวจอีกเป็นรสชาติของความบันเทิงโดยแท้นะคะไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกนะเนี่ยณขณะนั้นนะครับคงไม่มีบันเทิงคงมีแต่ทรมานคือมันตั้งแต่ตอนแรกแล้วไงใช่ไหมใช่ที่จะไม่ขึ้นเครื่องบินผมว่าเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งใจจะมาใช่รถเมล์ประจำทางตั้งใจจะมาทางรถมาเรื่อยๆสบายๆนะคะได้มีโอกาสซึมซับดูภูมิประเทศสองข้างทางอะไรประมาณนั้นจำรถละมอได้ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์ประจำทางนะคะที่จะมีรถพ่วงข้างๆเป็นรถมอเตอร์ไซค์สี่ล้อให้มาตีสี่แต่ปรากฏว่ามาตีสองก็เลยทำให้คณะของหม่อมราชวงศ์คือกฤตปราโมทแทนที่จะได้ตื่นตีสี่คือมันเสียฤกษ์ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและความทรมานก็มีมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ไม่ได้กินกาแฟนะกำลังพยายามอยากกินกาแฟแต่ก็เจออุปสรรคอีกเอาเป็นว่าตอนหน้าค่ะครับEP ที่11ใช่ไหมจะถึงพนมเปญอย่างไรนะคะแล้วจากเสียมเรียบมาพนมเปญจะมีอะไรสนุกสนุกที่จะให้เราอ่านอีกห้องสมุดหลังไมค์ลาไปก่อนนะคะจะเจอกัน EP หน้า EP ที่11ทกขเมนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง